โอ้ยกลางใบเสียงดังก๊อกเลยอ่ะก็มันจะแบบชิปลันๆเข้าไปอันนี้ไม่ได้หรอ3อย่างในการชิปที่ดีสิ่งที่ต้องห้ามในการชิปที่ดีต้องไม่ทํา1คือพยายามอย่าให้มืออยู่ด้านหน้าชับลีนมืออยู่ด้านหน้ามือไม่ไปด้านหน้าหรอเอออ๋อหรอเพราะอะไรเพราะการชิปใช้อะไรต้องใช้อะไรลูกมันถึงจะลอยตามปกติองศาหน้าไม้ต้องใช้ลอฟของมันถ้าเราเอามือไปด้านหน้ามัฟมันก็จะเป็นการดีลอฟมันดีลอฟไปหยิบเหล็กจะไม่ลอยไปหยิบเหล็กอื่นมาเถอะลูกไม่ต้องเอาอันนี้โอเคถ้างั้นก็ไปใช้เหล็ก9ดีกว่าใช่มั้ยนางฟ้าก็ไปเอาเหล็ก9มาชิปแล้วดีกว่าจะไปทำไปเพื่ออะไรนี่คืออย่างแรกเลยนะพอเป็นชาร์ปลีนแล้วการที่พอเรามือฟอร์เวิร์ดมากๆเนี่ยชาร์ปมันก็จะลีนถูกไหมมือฟอร์เวิร์ดก็ทำให้ลอฟเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปอย่างแรกพอลอฟถูกเปลี่ยนไปปุ๊บอะไรหายอีกพอลอฟหายอะไรจะหายถูกต้องโหนี่เก่งเริ่มโตไวมากเลยอ่ะนี่เทพนะเทพเออเป็นเทพเหมือนกันนี่หว่าตกตกมานี่พอปุ๊บเข้าไปเบาส์มันก็จะหายเหมือนกันลอฟคราวนี้เบาส์มันหายพอเบาส์มันหายปุ๊บยากละในการลงเพราะว่าการที่มันจะสคิปโดยเบาส์เนี่ยมันก็ไม่มีนี่เหรอไหมพอเราตั้งงี้ปุ๊บชิปกลัวๆหน่อยตึกอย่างที่สองพอเรายืนจดปุ๊บมือไม่ไปนะแต่ลูกไว้ด้านนี้เหมือนเดิมเลยคราวนี้เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหน้าไม้ปิดเหมือนเดิมมันมีหลายท่านที่สอนโดยการให้เพื่อที่จะคอนแทคลูกง่ายใช่เขาว่าจะให้มันเบนมาอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันคอนแทคลูกง่ายขึ้นถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การชิปในที่ดีไม่ใช่เบสิกที่ดีอย่างที่มันเป็นทางลงอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นการชิปโดยเขาเรียกว่าเป็นเบสิกที่ไม่ควรทำเพราะว่านั่น คือการแอดจัสต์คือการปรับเพื่อที่จะเป็นอย่างอื่นการที่เอาลูกไว้ขวาหรืออะไรก็แล้วแต่หน้าไม้ของเรามาไว้อยู่แล้วใช่ยังไม่จบอย่างที่สามในการชิปนั่นก็คือไม่ใช่ว่าชิปทุกคนจะสอนเลยมือข้างหน้าลูกไว้ขวาชิปกดชิปลงหาลูกกดชิปชึกนึกออกป่ะชิปฮิตดาว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 มันก็ไม่ผ่านนึกว่าพอฮิตดาวพอเราเวลาที่เราชิปอ่ะยืนสมมติเรายืนปกติก็ได้แต่พอจะฮิตดาวปุ๊บกลายกลับไปเรื่องอะไรก็เป็นดีลอฟเหมือนเดิมดีลอฟเหมือนเดิมกลับไปเรื่องแรกฮิตอีกแต่เราทำกันอยู่แบบนี้อย่างสม่ำเสมอโอเคถ้าใครทำบ่อยๆมันก็คงเล่นได้เทพลองทำให้ดูหน่อยไม่ดีนึกออกปะเดี๋ยวเอาลูกมาก่อนดิเสกลูกก่อนเสกลูกก่อนไม่เสกลูกไม่ใช่สวิงเทพไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเราเดี๋ยววันนี้เสกหายตัวมานะเสกที่3ใบเลยเพื่อให้เห็นบอลมาโอ้โหมาแล้ว3ลูกเลย3ลูกเป็นสีเขียวด้วยนี่ไม่ธรรมดาโอเคมาให้ดูก่อนอย่างแรกเลยที่เราคุยกันแล้วพอเราใช้60อันนี้เวท60อันนี้เป็นเวท60โอเคค่ะของแล้วแต่คนใช้ หนูใช้54ก็ได้เชอรี่จะใช้ใช่เพราะอันนี้มันพอจะมีให้ลูกมีพื้นที่ให้ลูกวิ่งหน่อยวิธีชิปแบบนี้เป็นวิธีชิปโดยที่ไม่มีพื้นที่ก็ได้พื้นที่น้อยตกแล้ววิ่งน้อยก็เรียกได้ว่ามันตามองศาหน้าไม้ตามองศาหน้าไม้ถูกต้องเป็นวิธีการชิปแบบเบสิกดังนั้นพอเวลาที่เรายืนเข้าไปเนี่ย1ดูนะครับการที่เราจะไม่ให้มือล้ำหน้าอีกอย่างนึงลืมเลยมีทริคเพิ่มให้อันนี้เป็นเมนของทริคในการชิปเลยคนเราเนี่ยพอเวลาที่ลืมพอเห็นหน้านึกได้นี่ทริคที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเราขึ้นปุ๊บหักข้อมือก็ยังเหมือนเดิมอยู่พอเราหมุนกลับมาปั๊บแงงแงงแงงแงกลับมาเป็นไรกลับไปผิดเรื่องแรกชาร์ปลีนฟอร์เวิร์ดมืออยู่ข้างหน้าฮิตอีกดังนั้นยังไงอ่ะทริคก็คือทริคเลยทริคและทริคเนี่ยก็คือวิธีการที่เราจะขึ้นตูดบอทท็อปบอทท็อปเน่การหน้าไม้ภาษาอะไรเดินทางไปพร้อมกันพอเวลาที่เราเดินทางไปพร้อมกันลงมามันก็จะเดินทางกลับมาพร้อมกันแต่ถ้าเราไปแบบนี้เมื่อไหร่ไอ้นี่ไม่เดินทางไปแต่หัวไม้เดินทางโอกาสที่ลงมาจะเป็นอย่างนี้ก็สูงโอกาสที่ลงมาจะเป็นอย่างนี้ก็สูงดังนั้น
แก้ได้ทั้งคนที่เป็นยิปซึ่งเป็นอาการที่คนเป็นเยอะมากนะการเป็นยิปเนี่ยยิปในการชิปเนี่ยเยอะมากใช่ใช่ยิ่งลูกรอบๆกินรอบกินเนี่ยจากเล่นง่ายๆพาไปดิแต่ไปทั้งวิธีผิดเนี่ยทำให้เกิดยิปได้แล้วพอยิปปุ๊บชิปไม่ได้อีกนานเลยดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหัวไม้เดินทางตูดกิฟต้องเดินทางดังนั้นให้เดินทางพร้อมกันใช่วิธีฝึกก็คือยืนอย่าให้มือล้ำหน้าครับเพื่อที่จะให้มีล็อฟและก็บาวล็อฟและก็บาวอย่างนี้จะไม่มีนะครับนะโอเคปึ๊บจดไปบอลอยู่เซนเตอร์ค่ะเพราะว่าเรายิงขาแคบอยู่แล้วอยู่เซนเตอร์อย่าไปอยู่ขวาผิดโอเคอย่างที่สามไม่ฮิตดาวถ้าไม่ฮิตดาวก็คือเดินทางด้วยตูดกิฟต์พร้อมกับหัวไม้ไปพร้อมกันปึ๊บโอกาสที่จะฮิตดาวก็ไม่มีมันก็จะผ่านกลับลงมาก็ถูกโอเคชิปปึ๊บแล้วก็ถูกโอเคดูนะครับผลจากการที่โปรเทพอย่างเราสอนดูนะครับปึ๊บบายปึ๊บลูกมันมีสปินของมันด้วยแล้วก็ลูกลอยโดดปั๊มลอยโดดปั๊มของมันความหล่อเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากแค่สีผมเกิดจากไปเรื่องอื่นไปเรื่องดูท่าก่อนจูบมือทีไปเรื่องอื่นดีกว่าถ้าชิปดีจะให้จูบมือทีนึงมาเดี๋ยวลองจะชิปดีดีไหมเนี่ยเชือกเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะไหนลองดูขอดูหน่อยขอชมคือก็ห้ามเอามือไว้ข้างหน้าให้มือไว้กลางตัวแบบนี้ใช่เซนเตอร์ถูกต้องลูกอยู่ตรงกลางลูกอยู่ตรงกลางเท้าไม่ให้อยู่ขวาเพราะว่าถ้าขวาปุ๊บมันก็เท่ากับชาร์ปลีนถูกป่ะดังนั้นมันไม่มีใครคงจดอย่างนี้แล้วก็ลูกไว้ตรงนี้หรอกนั่นคงแปลกไปนิดนึงสตีโดนลูกไว้เนี่ยดังนั้นแปลกไปนิดนึงแล้วก็ไม่ฮิตดาวคือ true ก็คือให้ตูดกิฟต์กับหัวไม้ใช่อันนี้คือไปพร้อมกันที่สำคัญมากก็คือให้ไปพร้อมกันเมื่อไหร่ที่อันนี้ไม่เดินทางก็เท่ากับเราจะขึ้นไม้ได้เยอะเราจะไม่หยุดไว้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าอันนี้มันไม่เดินทางเนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างแรกเลยนางฟ้าเชอรี่จะเห็นว่าเห็นว่าขึ้นไม้เยอะแต่มือไม่ได้ไปไหนเลยซึ่งอันตรายมากนึกออกไหมดังนั้นให้ไปพร้อมกันคราวนี้เราจะขึ้นมือมาโอ้โหได้ขนาดนี้แต่ไม้ยังอยู่แค่นี้ดังนั้นจะกลับเข้าคอนเซปต์เลยนี่นี่นะนั่นแหละถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับนางฟ้าจ๋าจ๋าเอาแบบเป๊ะๆนะลงไปเลยไหมเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยมันไม่ท็อปเห็นไหมแล้วมันดูดด้วยมันไปตามหน้าไม้มันมีองศาที่จะขึ้นไปอันนี้54เห็นปะมันก็พุ่งต่ำแต่มันเป็นองศาของมันใช่แล้วมันมีแบบดูดสปินเบาๆมันจะมีเบรกนิดๆตึ๊บแล้วก็ซึมขออีกนี่ทั้งมือใหม่และมือเก่าหรือคนที่ตกสวรรค์ใช้ได้หมดเลยนะน่าจะมีคนเดียวแล้วล่ะตกสวรรค์เนี่ยสวรรค์เหรอพูดชื่อมาเลยก็ได้แพ้ไว้กลางติดใจดิติดใจดิลงแน่นอนลูกเนี้ยโอ้สปินเยอะมากอ่ะคลิปเลยเยี่ยมสุดยอดสุดยอดค่ะเทพค่ะจุ๊บมือมันต้องคาแรคเตอร์เราสุดยอดวิธีมีแค่นี้เองเทคนิคสมมติว่าเราหยิบคิดเลย3สิ่งที่มันจะฆ่าเราที่เราต้องไม่ทำ3สิ่งคือ1สิ่งต้องห้ามก่อนต้องห้ามเลยคือเบนมือไปด้านหน้าใช่คือมือฟอร์เวิร์ดไม่ได้อย่าฟอร์เวิร์ดยิ่งฟอร์เวิร์ดเยอะๆยิ่งอันตรายเพราะว่าบาวกับลอฟจะหายไปทันทีซึ่งพอทำให้บลอฟกับบาวมันหายเนี่ยลิฟติ้งเอตรงนี้มันจะลงไปจิกหญ้ายิ่งเราทุกดาวอันตรายมากจะมันจะมีโอกาสชึกแล้วก็เข้าไปที่ลูกแล้วก็ท็อปได้ทันทีอย่างที่สองบอลโพซิชันให้มาอยู่กลางโอเคค่อนกลางเพราะถ้าอยู่ขวามันจะกลับไปเรื่องแรกนะมันมีเหตุและผลตลอดเลยนะพออยู่ขวาปุ๊บมันก็จะทำให้ก้านไม้เป็นชาร์ปลีนฟอร์เวิร์ดมือฟอร์เวิร์ดอยู่ดีดังนั้นมันมีเหตุและผลอย่างที่สามฮิตดาวถ้าเราฮิตดาวเราจะต้องพยายามเอามือกับหัวไม้เดินทางไปเดินทางไปพร้อมกันเพื่อที่จะไม่ให้มีโอกาสฮิตดาวเพราะว่าการที่เราพยายามฮิตดาวมือมันจะเร่งลงมาแล้วหน้าไม้มันจะปิด
เหมือนกันดังนั้นให้ทุกอย่างเนี่ยเดินทางไปพร้อมกันเสมอแล้วจะแก้ปัญหาได้ทั้งยิบชึกท็อปและชิปไม่ดีสุดยอดสุดยอดแล้วเดี๋ยวยังไงไปเล่นต่อกันในอีกอันนึงดีกว่าคราวนี้จะมีอะไรอีกลายง่ายๆเดี๋ยวไปในลับแล้วเล่นเหมือนกันอย่างนี้เลยเหรออ้าวต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องใช้ปัญญาสติมาปัญญาจะเกิดลูกก็เนี่ยอยู่กับเทพอะเทพก็ต้องบอกเลยสิจะมาแบบโอ้ให้ไปหาเองอีกทำไมก็อันนี้ทางลัดนะเนี่ยเราต้องฝึกเล่นก่อนเราจะได้รู้มีข้อถกเถียงกันโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงลับในอันต่อไปเดี๋ยวโชว์ท่าใหม่ช่วงนี้กำลังฮิตกระโดดไหมไม่ต้องไปแบบนี้แหละไปพร้อมกันหนึ่งสองมันยังโดนหญ้าเยอะอยู่ใช่ป่ะแล้วมันจะหนืดซึ่งจะทิปให้ไม่โดนหญ้าเลยในลูกที่จมอยู่ในรับเป็นไปไม่ได้ใช่เป็นไปไม่ได้